ตอนนี้เราอยู่กับคู่จิ้นที่ฮอตที่สุดในประเทศไทยยิ่งกว่าซัมเมอร์เมืองไทยค่ะเฟิร์สเคาตังนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาร่วมงานกันยังไงบ้างคะครับก็ปีนี้นะครับพวกเรา2คนครับได้เล่นเรื่อง The Heart Killer ครับแล้วก็จริงๆจะมีน้องจุงน้องดังด้วยครับเขาจ้างให้ผมไปจิบราคาครับครับผมก็นั่นครับครับครับผมวันนี้เห็นมาแบบแฟชั่นรุกโทนสีดำยังไงคะวันนี้คือจริงๆต้องบอกว่าตั้งต้นเนี่ยผมชุดที่ผมจะได้ใส่ตอนแรกเป็นชุดสีเขียวทำไมมันเปลี่ยนยังไงเพราะว่าผมหันไปดูจุงดังเข้าต่างอ๋อสีดำหมดเลยใช่ทุกคนโทนเข้มกันหมดเลยใช่ครับผมก็เลยเปลี่ยนดีกว่าถ้าพูดเรื่องแบบแฟชั่นเราแบบชื่นชอบแฟชั่นขนาดไหนอะไรเงี้ยถ้าเป็นเรื่องแฟชั่นนี่ครับชอบดูครับชอบหมายถึงว่าชอบดูชอบหาชอบอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถามว่าชอบขนาดไหนก็ตอบไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าก็จะค่อยๆส่องบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเขาเป็นคนที่เคร่งเครียดกับการแต่งตัวมากเขาตามเพราะว่าเขารู้สึกว่าลุคเป็นสิ่งที่เขาให้ความสำคัญครับเรียกว่าในแต่ละครั้งนี้เราต้องแบบดูเยอะขนาดไหนคะเพื่อจะออกมาแต่ละครั้งอะไรเงี้ยจริงๆก็แล้วแต่อารมณ์เลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการที่เราเลือกอะไรแบบนี้มันก็บ่งบอกความเป็นตัวเราด้วยใช่ครับใช่เรียกว่าวันนี้มาชนทุกเข้มแบบเต็มถูกใจเราเลยไหมคะถูกใจครับถูกใจเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการที่เราเลือกอะไรแบบนี้มันก็บ่งบอกความเป็นตัวเราด้วยใช่ครับใช่เรียกว่าวันนี้มาชนทุกเข้มแบบเต็มถูกใจเราเลยไหมคะถูกใจครับถูกใจใช่เออเขาชอบมีความเก๋ใช่มันมีความแบบมีความแฟชั่นอยู่ข้างหลังมีกระดุมด้วยเลยในโชว์นิดนึงเรียกว่าแฟชั่นเทรนด์ใหม่เลยเนี่ยค่ะใช่ครับจริงๆผมซึมซับแฟชั่นเขามาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าพออยู่ด้วยกันบ่อยๆมันเห็นสไตล์การแต่งตัวหลังๆผมรู้สึกผมเริ่มแต่งตัวคล้ายๆคุณมากขึ้นเออใช่ครับเขาตังค์มาของคิดเขายังไงบ้างในการเรื่องแฟชั่นอะไรเงี้ยไม่มีครับเขาตังค์มาของคิดเขายังไงบ้างในการเรื่องแฟชั่นอะไรเงี้ยไม่มีครับส่วนใหญ่เวลาสมมุติไปเที่ยวหรือว่าไปแฟนมีตแล้วเรามีโอกาสได้ไปเดินช้อปปิ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาตังก็จะลากเข้าไปด้วยไปช็อปที่เขาตังอยากไปอยากซื้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะได้ของกลับมาด้วยใช่แล้วช่วยกันน้องมิกแอมแมร์ครับใช่เป็นไงขอแบบเขาเรียกว่านิยามแฟชั่นในฉบับของตัวเราหน่อยสิเราฉบับแฟชั่นยังไงบ้างแต่ยังไงก็ได้ให้เราสบายใจแล้วก็มั่นใจที่สุดครับครับก็เป็นตัวเองครับเป็นตัวเองโอเคขอบคุณมาก